วันนี้พวกเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรครับแม่นมเปรี้ยวทอดค่ะใช่ค่ะทำไมมันซับซ้อนจังทำไมไม่เอานมเปรี้ยวกินแล้วเอาอย่างอื่นไปทอดกับไข่ใช่ไปคิดเหมือนพ่ออ่ะมาผสมกันไงนมเปรี้ยวอะไรอ่ะฟิล์มยังไม่เคยรู้จักเมนูนี้มาก่อนจนถึงวันนี้ที่แม่พาทำได้คลิปก่อนหน้านี้นะครับน้องๆบอกว่าอยากให้ช่วงแม่พาเข้าครัวเนี่ยทำเมนูนมเปรี้ยวทอดพ่อก็งงนะมันมีได้หรอก็เลยให้แม่เดือนเนี่ยไปหาข้อมูลมานะครับแม่เดือนก็ไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วทำประมาณไหนครับแม่เราจะทำตัวนมเปรี้ยวก่อนตรงนี้ก่อนให้เขาเซ็ตตัวแล้วเราก็ค่อยมาคลุกไข่คลุกแป้งแล้วก็ทอดค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็ทำให้จักรพรรดิกินเลยนะยุคไหนเนี่ยจีนเนี่ยนะเมนูเนี่ยนะใช่ค่ะเปรี้ยวเนี่ยมันฮิตมานานมากแล้วพี่เมย์คือแบบเมื่อก่อนเนี่ยคนทำเยอะมากมากโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาอีกรอบนึงเลยเดี๋ยวกลับมาฮิตอีกรอบเพราะเรานี่แหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบที่จะทำนมเปรี้ยวทอดกันในวันนี้เลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับคืออะไรเอ่ยนมเปรี้ยวค่ะนมเปรี้ยวอะไรก็ได้นะคะทุกคนครับผมไม่ใช่นมบูดนะนมเปรี้ยวนะที่อยู่ในเซเว่นหรือว่าอยู่ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะนมเปรี้ยวอ่ะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวน้องๆไม่เข้าใจไปหานมบูดมาท้องเสียทั้งบ้านเลยนะไม่ใช่ต่อไปครับผมแป้งข้าวโพดค่ะเนยแล้วก็จะมีเกลือกลิ่นขนมปังค่ะอันนี้ก็แป้งข้าวโพดครับผมอันนี้ไข่ค่ะครับวัตถุดิบของเรานะครับทั้งหมดวันนี้นะที่จะใช้ทำนมเปรี้ยวทอดนะมีทั้งหมด7อย่างนะครับใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวไปลงมือทำเลยดีกว่าแยกไว้ก่อนอันนี้ไว้สำหรับทอดส่วนที่ทำก็อยู่ตรงนี้นะคะ4ครับผมเตรียมกระทะนะครับทอดเลยเหรอฮะผสมก่อนผสมในกระทะเหรออันนี้เราผสมแป้งก่อนเดี๋ยวแล้วผสมในอะไรก็ได้ไม่จำเป็นในกระทะในกระทะค่ะเพราะเราจะไปตั้งเตาอ๋อโอเคไปคืองงไงปกติต้องใส่กระมังถังหม้ออะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้แม่ใส่กระทะพ่อก็เลยงงนะครับแม่ตาส่วนนี่ก็ไปดูได้นะครับตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับค่ะอ่ะคนให้แป้งเขาละลายก่อนนะคนคนคนแล้วก็คนคนคนอ๋อเดี๋ยวเราจะไปตั้งเตาให้ร้อนนะครับใช่ค่ะให้เขาแบบเนื้อแบบเหนียวเหนียวเลยพ่อเราต้องตีให้เข้ากันก่อนใช่ไหมแม่ตีให้แป้งเขาละลายอ่ะพ่อให้แม่เขาเป็นก้อนแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งไฟเลยแค่นี้เหรอเราจะใส่นมเปรี้ยวเพิ่มอีกพี่ฟิล์มใจเย็นค่ะโอ้งงนิดนึงแต่อันนี้ฟิลบอกว่าเป็นเนยเค็มเพราะเนยซอสนี่ใช่ค่ะไม่ใช่เนยจืดนะคะอันนี้เนยเค็มแม่เราใช้ไฟประมาณไหนอ่ะเดี๋ยวเราก็กลางๆนะพี่น้องฟิลใส่เลยค่ะดูดูใส่หมดเลยหมดเลยเหรอหมดเลยเหรอแม่ใช่ค่ะโอเคเยอะแล้วพอกินพ่อนะพ่ออัตราส่วนไม่มันคงแล้วมันจะกินได้ไหมเนี่ยก็โอเคนะในช่วงแม่พาเข้าครัวก็พามาเข้าครัวนั่นแหละใช่ปกติรายการอาหารนะครับอย่างอื่นเนี่ยเขาจะบอกอัตราส่วนเท่านี้เท่านั้นเท่านั้นของเรานี่คือไปเรื่อยๆจืดจืดก็เติมอยากได้เค็มก็ใส่เกลือใช่ไหมอยากได้หวานก็ใส่หวานนะเหมือนมั่วไงไม่มั่วไม่มั่วโอเคผลสรุปแล้วนะครับก็ทานได้นั่นแหละเราปรับหาจนเจอนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับตอนนี้ก็ตั้งไฟนะนี่นะแล้วก็คนไปเรื่อยๆเนื้อเขาจะเป็นยังไงเออมันเป็นเนื้อจะเป็นเหมือนนมข้นนะใช่ค่ะเนื้อมันจะคล้ายๆกับนมข้นสีคล้ายๆด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเราใส่แป้งข้าวโพดเนี่ยพ่อแม่พ่อถามหน่อยดิพ่อสงสัยคำว่านมเปรี้ยวเนี่ยมันมีหลายสีมากเลยนะใช่แล้วแต่เราแล้วแต่เราว่าจะเอารสไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหนียวแล้วสวยอ่ะแม่น้องฟิวคนมาจนเหนียวนะครับเหมือนนมข้นนะครับสีก็เหมือนด้วยนะครับแม่เนยประมาณนี้ได้ไหมได้ค่ะใส่เลยครับครับจะได้หอมๆเอามาชิมก่อนนะเราจะได้รู้รสชาติแล้วเดี๋ยวช้อนให้แม่ดิให้แม่ชิมว่ามันจะอร่อยไหมไงเราจะได้เติมเลยถ้ามันลองมันแข็งตัวปุ๊บอ่ะมันเติมไม่ได้แล้วไงใช่มันเติมไม่ได้แล้วไงร้อนมันก็เปรี้ยวๆอ่ะอร่อยอยู่นะก็ได้อยู่นะอยากรู้อ่ะพ่อก็นึกแม่จะบอกว่าไม่น่าทำเลยฟิวชิมแล้วบอกพี่ด้วยนะพี่รอตอนเขาทำเสร็จน่ารักฟิวก็เปรี้ยวๆเนาะไม่หวานมากเหมือนโยเกิร์ตไหม
เหมือนใช่แต่อันนี้มันใช่ไหมมันจิ๊บ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 ฟิวไม่กินทีเดียวเลยฟิวค่อยๆลิมรสแล้วเราทำไงต่อแม่เก็บไว้ในตู้เย็นใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่กล่องนะคะครับผมตอนนี้นะคะเราก็ทำตัวเนื้อนมเปรี้ยวเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ใส่ในกล่องไว้แล้วนะคะหลังจากที่เราเอาไปลงกระทะใช่ไหมใช่ค่ะก็เป็นเนื้อเหมือนนมข้นแล้วแบบนี้ต่อไปเราก็จะเอาไปแช่ในตู้เย็นนะคะ2ชั่วโมงใช่ค่ะแล้วพอแช่เสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะเอามาทำอะไรกันต่อ 2 hours later ตอนนี้นะคะก็ครบ2ชั่วโมงแล้วค่ะค่ะตัวที่เป็นนมเปรี้ยวของเราเนี่ยก็แข็งเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ถึงกับแข็งก็แม่พอจับแล้วแบบเนื้อเค้าเหมือนเยลลี่ดูดิทุกคนโอ้นุ่มนิ่มไปหมดเลยนะคะต่อไปต้องทำไงแม่เป็นชิ้นๆค่ะนี่เหมือนต้องคู่ไข่เลยอ่ะแม่เออใช่เหมือนพ่อเหมือนนะค่อยวางเรียบร้อยค่ะเอาก้อนใหญ่ขนาดไหนอิ่มค่ะโอเคประมาณนี้โอ้ฟิวอยากชิมมาดิได้ถึงตอนทอดดิฟินต่อไปทำไงต่อคุณแม่เราจะเอามาชุบนะเราต้องตีไข่ก่อนใช่ไหมขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะชุบนมเปรี้ยวนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเราก็จะเอาชุบลงไปในไข่นะครับที่ตีไปแล้วแล้วก็ทำไงต่อครับชุบแป้งนี่ไงโอ้ดึงดึงเลยพ่อแบบนี้แล้วก็ชุบอีกรอบใช่ไหมใช่ค่ะจะได้หนาๆหน่อยแม่การที่มีแป้งเยอะนี่มันจะดีไหมก็แบบคุมไม่ให้แบบว่านมเปรี้ยวเราแบบเละไงพ่อสองรอบใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอีกรอบนึงเราก็จะมาคลุกกับขนมปังนะครับใช่ค่ะต่อด้วยเกล็ดขนมปังค่ะพี่ฟิล์มคลุกให้เข้ากันเลยนะครับค่ะโอ้ฟิลชิ้นนี้คือเยอะมากวางไว้เลยครับตอนนี้นะอาจจะยุ่งยากนะครับแต่เดี๋ยวพอทำเสร็จแล้วทอดออกมาต้องดูน่าทานและอร่อยมากๆเลยนะครับค่ะงั้นฟิวแม่นะคะขอคลุกตัวเนื้อนมเปรี้ยวเนี่ยให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนทอดค่ะใช่ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเนื้อนมเปรี้ยวของเราที่เอามาคลุกกับแป้งแล้วก็ไข่แล้วก็เกล็ดนมปังแล้วนะคะค่ะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเราก็จะเอาไปทอดค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเรามีไข่ไงเราก็ต้องทำให้ไข่สุกด้วยนะคะแล้วก็ค่อยเอามาทานครับผมขอดูใกล้ๆหน่อยครับนี่ค่ะสีสวยมากเลยนะเหลืองไข่นะครับใช่สีพาสเทลด้วยนะค่ะไปงั้นเดี๋ยวเราเอาลงไปทอดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะครับค่ะน้ำมันต้องท่วมเหรอแม่ท่วมค่ะพ่อนาทีสำคัญนะครับกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับค่ะแม่บอกตื่นเต้นมากเลยสุซาโอ้ว้าวอยากกินแล้วเห็ดต้าสุกแล้วสวยอยู่นะแม่ได้สีสันน่าทานอยู่แม่ได้ค่ะถือว่าโอเคเลยล่ะนะครับจริงๆเราควรจะมีตะแกรงเสด็จน้ำมันก่อนนะแม่เนาะใช่ค่ะแต่เราไม่มีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอุ้ยน่ากินนี่นะฮะออกมาแล้วนะครับก็น่าทานมากเลยนะครับคล้ายชีสบอนนะครับหอมมากเลยนะแม่กลิ่นมาแล้วนะครับหอมน้ำเปรี้ยวเนาะใช่ครับใช่ฟิวบอกว่าอยากข้ามขั้นตอนจากทอดไปชิมเลยได้ป่ะก็ให้แม่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าเสร็จแล้วจานนี้เพราะว่าเมนูนี้ทำไม่ยากนะครับใครๆก็ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงกักตัวช่วงนี้นะครับยังไงก็ลองซื้อมาทำกันดูแล้วกันนะครับอย่างน้อยๆก็พาลูกๆนะครับพ่อแม่พาลูกๆเข้าครัวนะครับลองมาทำทานกันดูนะครับอาจจะสวยไม่เท่าของเราหรืออาจจะสวยกว่าของเราอันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนละกันสวยไม่เท่าของเราหนูว่ายังไงก็ต้องมีคนสวยกว่าใช่แต่อย่างน้อยวันนี้ก็โอเคนะครับพาพี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับมาเข้าครัวนะครับใช่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ทำอาหารทานกันนะครับถือว่ามีความสุขแล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มกำลังจัดจานอยู่นะครับใช่ค่ะตอนนี้นะคะเมนูนมเปรี้ยวทอดก็เสร็จแล้วค่ะใช่ค่ะหน้าตาน่าทานมากใช่แล้วพร้อมชิมหรือยังคะพร้อมค
ครับผมเมนูนี้นะทำไม่ยากนะครับช้าอย่างเดียวตรงที่เราต้องเอานมเปรี้ยวไปแช่ตู้เย็นไว้ให้มันแข็งตัวแค่นั้นเองนะครับค่ะเรามาดูรสชาติกันว่าจะอร่อยถูกปากเด็กๆหรือเปล่านะครับใช่ค่ะโอเคพร้อมงั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับนี่ฟิล์มขอพายทุกคนได้ดูเนื้อด้านในโอ้ร้อนนะคะเหมือนชีสเลยนะใช่แต่ว่าควันออกมากเลยร้อนไงเพิ่งเอาขึ้นมาจากเตาเมื่อกี้เองนะครับเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะครับขอดมก่อนได้ไหมโอ้โหแล้วแบบดึงดึงนมเปรี้ยวกับไข่แต่มันหอมนะเดี๋ยวเขาเป่ากันแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเฟรมจะชิมแล้วอ่ะให้ชิมก่อนประมาณเหมือนแบบนมเปรี้ยวกับกรอบกรอบขนมปังใช่ครับอันนี้เขาเรียกกรอบนอกนุ่มในของจริงเลยนะใช่งั้นเดี๋ยวเฟรมขอค่อยๆกัดละกันค่ะร้อนไหมซีนร้อนไหมแล้วทำยังไงไม่ร้อนเหรอดูทำหน้ามันแปลกแต่อร่อยมันแปลกแต่อร่อยนะอร่อยเฉยอะทำหน้ามันแปลกแต่อร่อยโอเคเดี๋ยวให้แม่เดือนอธิบายรสชาติก่อนกันแม่เดือนรสชาติยังไงกัดเข้าไปใช่ไหมมันจะกรอบกรอบกรอบนอกนุ่มในแล้วมันจะอมเปรี้ยวๆนิดๆใช่มันแบบมีดึงดึงเยิ้มเยิ้มกับกรอบของไข่แล้วรสชาติของนมเปรี้ยวมียังมีอยู่ไหมแม่คือยังเป็นนมเปรี้ยวเหมือนเดิมแต่ว่าเนื้อเขาจะเป็นเหมือนพุดดิ้งใช่แล้วก็ด้านนอกก็จะกรอบๆเหมือนปังนั่นแหละก็คืออร่อยแล้วหอมนมเปรี้ยวด้วยเพราะว่าทำเป็นของทานเล่นได้เลยนะแม่นะใช่ค่ะอันนี้ต้องโดนเดี๋ยวรอบหน้าเปลี่ยนรสชาตินมรอบนี้เป็นนมรสอะไรเอ่ยผลไม้ร่วมใช่ครับพ่อว่านะครับไม่น่าจะหาซื้อได้ตามท้องตลาดถ้าอยากทานต้องทำเองใช่ไหมใช่เมนูนี้ทำไม่ยากใช่นะแล้วก็ที่สำคัญเลยทำง่ายต้นทุนน้อยแล้วก็อร่อยนะครับใช่ค่ะอันนี้พูดแบบตามหลักความจริงนะไม่เอาแบบคนอื่นไปทำเสร็จปุ๊บบอกไม่อร่อยนะแม่อร่อยนะอร่อยค่ะกินนมเปรี้ยวครับผมแล้วก็มีประโยชน์สำหรับเด็กด้วยอย่างน้อยๆสำหรับเด็กที่ทานนมยากเราก็ทำเมนูนี้ให้เขาทานอย่างน้อยๆเขาก็จะได้ทานนมไปด้วยนะครับค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานกันต่อละกันสำหรับคลิปนี้พวกเราไปแล้วครับผมบ๊ายบาย